นี่คือสุกี้สายทานราคาเริ่มต้น5บาทแพงที่สุดก็คือ50บาทน่ารักมากกินให้ตายคุณแตกไปเลยค่ะลิ้นจ้าวันนี้เราพามาสุกี้ที่ฮิตที่สุดเธอพลาดไม่ได้อยู่แถวห้วยขวางแล้วฉันจะบอกว่าเบรคฟาสต์ของคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเบโกอาจจะเป็นสลัดโจ๊กแต่ที่นี่คือสุกี้หม่าล่าค่ะขณะนี้เป็นเวลา11โมงคนมารอเยอะมากที่นี่คือสุกี้จินดาเขามารอกันตั้งแต่9โมงเช้าได้ข่าวว่ามาจากปทุมธานีเหรอคะเพื่อมากินอันนี้เหรอคะเราก็เลยต้องรีบถ่ายแล้วโดยไม่รอน้องพลอยหอบไม่เห็นหน้านะคะ อย่าฟ้องพี่นะอย่าฟ้องพี่ซุกี้ที่นี่คือเก๋ๆเธอเคยเห็นแต่ซูชิสายพานสินะนี่คือซุกี้สายพานค่าเปิดหม้อคือ49บาทแต่ถ้าเธอเริ่มหยิบปุ๊บราคาเริ่มต้น5บาทฐานะอย่างเราหยิบไปสิคะเพราะแพงที่สุดก็คือ50บาทน่ารักมากกินให้ตายคุณแตกไปเลยค่ะเธอไม่ต้องกลัวโควิดนะคะเพราะว่ามีหม้อของตัวเองค่ะไม่แบ่งใครน้ำซุปมีสูตรพิเศษมีทั้งหมด7รสชาติหม่าล่าผสมน้ำมันวัวหม่าล่าไม่ผสมน้ำมันวัวซุปมะเขือเทศซุปต้มยำกุ้งซุปเห็ดหอมซุปกระดูกหมูซุปกระดูกไก่สิ่งนี้คืออร่อยมากไปประเทศจีนเรากินเหมือนชานมนางฟ้ามีเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านมาไม่ใช่เจ้าของน้องพลอยอันนี้น้องพลอยน้องพลอยคนใหม่เป็นพี่น้องกันเราก็ต้องบอกนะว่ามีกี่สาขาแล้วตอนนี้สาขาที่3นะคะแล้วทุกสาขานี่คนแน่นอย่างนี้ตลอดเลยไหมใช่ครับแน่นแบบนี้หมดเลยชอบกินซุปอะไรที่สุดมาล่าเผ็ดลิ้นชาคือมาล่ามันวัวสูตรแรกเลยอันนี้คือเผ็ดลิ้นชาคนที่ผ่านชอบลิ้นชาตั้งแต่เบรกฟาสต์อันไหน5บาทไม่สีม่วงนี่คือ5บาทสีเขียว10บาทสีส้ม20ที่เป็นผักนี่คือแต่แบ่งสีด้วยนะคะสีแดงเนี่ย30บาทนะคะสีขาวกับสีดำก็50บาทนี่เป็นเนื้อนะคะเนื้อจากออสเตรเลียด้วยมีอาหารสดอันไหนที่พิเศษเลยของร้านเรามีไหมคะหมูทอดอะค่ะหมูทอดแล้วใครเอาของทอดลงไปในหม้อต้มอะมันเสียสกุลของทอดแล้วแต่ว่าซอสเราพิเศษมากเอาไปในหม้อต้มได้อีกทีอ๋อใช่ใช่แล้วจะทอดทำไมอ่ะถ้าต้มอร่อยกว่าดูดไปดูดน้ำดูดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเบรคฟาสต์ก็คือลิ้นชาดูดน้ำของทอดที่เอาไปต้มแล้วมีคนเคยกินแบบเยอะที่สุดเยอะที่สุดที่เคยเปิดร้านมาบินเท่าไหร่ประมาณ6-700นี่เยอะที่สุดแล้วหรอกินให้พุงแตกไปเลยจ้ะน้องพลอยมาแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าร้านก็คือไม่มีทางหาที่จอดรถได้อันนี้คือซุกี้จินดาเริ่มต้นที่5บาทเธอลองดูฉันจะไม่บอกเธอว่าไม้อะสีอะไรเท่าไหร่จะไม่บอกเธอว่าถาดไหนเท่าไหร่ยังไงให้เธอหยิบให้ตายให้อิ่มเลยน้ำจิ้มนี่คือเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับการกินซุกี้ชาบูอะไรต่างๆเมื่อกี้ถามว่าเขามีสูตรทางร้านไหมหรือว่าแบบเราต้องทำเองเขาบอกมีสูตรทางร้านแบบเราก็เลยต้องเอาสูตรทางร้านแล้วอร่อยมากถ้าเกิดเป็นคนรู้ก็คือรู้เลย2 อันนี้คือ the best วิธีการคือหยิบมัน1คุณหยิบไปตรงนี้เขาจะได้คิดตังค์ได้อุ๊ยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วลงคาลงหม้อค่ะฉันหยิบกระขมฉันหยิบกระเจี๊ยบฉันหยิบเต้าหู้อย่าชิบหายแก่มากเหมือนกันนะรายชื่ออาหารไม่หยิบหมูไม่หยิบบะหมี่ไม่หยิบอะไรเลยนี่อะไรอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเราต้องลองของทอดที่เอาไปต้มอันนี้ดิวะวุ้นวามมะเนี่ยสนุกแล้ววุ้นวามมะเนี่ยสายพานมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยไหมยืนแล้วล่าสุดสนุกเหมือนกันนะพลอยใส่ผ้ากันเปื้อนมาเก่งแล้วเลยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะบอกมารีเมโกะแล้วให้ด่าหรือแรงๆไม่ต้องจ้างคิดหรอกบังไม่ต้องจ้างเลิกงอนเขาเป็นงอนเราจะเริ่มแล้วนะคือเราเริ่มนานแล้วไม่ใช่ยังไม่ได้เข้าปากเลยอันนี้คือคำแรกของซุปหม่าล่าลิ้นชาที่เขาบอก breakfast ลิ้นชาโอ้โหทำไมไม่ทำไมถึงแบบให้มันนะคะที่แบบให้แบบเป็นหม่าล่าใช่ไหมคะที่ปรุงหม่าล่าจัดที่แท้ๆแหละอันนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะตัวโจมสุดกว่าอย่างเลยนะคะโอ้โหงานมั่วเหรอคะอ๋อเราเล่นมันมีความเป็นแบบนมๆหรอนัวมันไม่ใช่นมอ่ะมันจะเค็มมาเด็กแบบนัวๆเข้าใจอยู่ป่ะนัวมากสิ่งที่เขานำเสนอคือหมูทอดที่เอาไปต้มลองดูเราต้มแล้วเป็นไงอมน้ำ
าเกิดว่าใครอยากชิมซุปหลายๆแบบเบื่อหม้อนี้แล้วก็เปลี่ยนหม้อได้ก็เปิดหม้อ49บาทเท่านั้นจบแต่49บาทคือบุฟเฟ่ไปอีกเติมน้ำจิ้มได้เรื่อยๆเลิศอะน้ำจิ้มไม่อั้น30บาทเอาปลอดภัยนะถ้วยแรก30บาทอะให้เขาทำให้เลยเพราะว่าน้ำจิ้มถั่วคืออร่อยมากหมูทอดอร่อยจริงๆค่ะน้ำซุปของพี่คริสคือมันเยอะไหมหม่าล่ามันก็จะมีน้ำมันของมันอยู่แล้วแต่จะบอกว่าของพี่คริสคือถ้าไม่สั่งคือมาไม่ถึงนะต้องสั่งเธอเปิดแบบอนุบาลก่อนก็ได้เอาแบบว่าให้ลิ้นไม่ชาก่อนแต่หม้อที่2ของเธออ่ะเธอต้องเปิดอร่อยมากของน้องพลอยเป็นไงของพลอยจะเป็นแบบนัวๆถ้าเกิดอยู่มาตอนเช้าอยู่ไม่อยากกินเผ็ดมากตอนแรกอยู่ก็เริ่มแบบนี้มันก็ดีมันก็นัวก็กินง่ายกินได้เรื่อยๆมันแบบรู้สึกอร่อยอ่ะส่วนน้องหมูก้อนทอดที่ต้องเอาไปโต๊ะก็มีซุปหม่าล่าแต่เอาออกมาแล้วเนี่ยเขาเปียกๆใช่ไหมเราไปจิ้มซอสแห้งอ่ะดีเขาบอกว่าไส้เป็ดที่กินกับหม่าล่าจะอร่อยมากไส้เป็ดเหมือนอีน้องที่เขากินกับก๋วยเตี๋ยวป่ะใช่เออชอบใช้เป็ดไปกินได้นะอร่อยอร่อยมันหนึบหนึบอ่ะอันเนี้ยอร่อยอร่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะกินอะไรก็กินเหอะแต่ว่าน้ำจิ้มอ่ะต้องแล้วก็น้องผงเนี้ยต้องคือไส้เคยกินไปสองสามอันแล้วอร่อยอร่อยอ๋อไส้คือแนะนำใช่ไหมอร่อยว่ะเบรคฟาสต์ของชาวห้วยขวางเป็นเบรคฟาสต์ยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยค่ะเขาเปิด11โมงแล้วก็ปิดเที่ยงคืนแต่ว่ามีคนมาต่อแถวตั้งแต่9โมงเช้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาต่อแถวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นยูก็รีบมาไม่มีการโทรจองกะเวลากันดีๆแล้วกันมีทั้งหมด3สาขาค่ะตอนนี้เธอลองมาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะว่าบินของเธอต่อคนเนี่ยเท่าไหร่ต้องมีตังค์เท่าไหร่ถึงจะกินอิ่มสัก200เรื่องซุปเลยอันนี้1ละประมาณ100ละแล้วที่เหลืออ่ะยูเลยไปเลยอีก101โอ้โหอิ่มสุดคือมันไม้ละ5บาท10บาทอ่ะคนแรกตื่นเต้นมากน้องเขาจะลองคิดเงินแยกทีละคนอันนี้กินไม่หมดด้วยเอาดิเรื่องของเราไม่ก็จะแบ่งหมูกับพลอยด้วยไงของมันก็ด้วยน้อยตอนนี้ของมัน364บาทแต่ว่ามันก็มีแบ่งก็ยังไม่ได้คิดที่เพราะพวกเนื้อพวกอะไรที่เป็นถาดๆแบ่งกันเขียว2ส้ม2ม่วง1ต้องเอาราคารวมกันแล้วก็ไปหาร2 254บาทเป็น600เท่ากับคนละ300ก็มาแบบน็อตแบนนะ300บาทอิ่มนี่คือสั่งแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรแบบระวังอะไรเลยนะก็เยอะอยู่นะเยอะนี่ยังกินไม่หมดเลยการที่วือกันใน Facebook ใน TikTok เนี่ยว่าแบบโอ้ยแบบสุกี้จินดาต้องมานะนี่นู่นขอซิสมาแล้วถามว่าจริงอย่างที่วือไหมก็จริงจริงค่ะเธอต้องมาค่ะ